นับเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสำหรับเกษตรกรสวนปาล์มอย่างมนัสพุทธรัตน์ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยและเจ้าของสวนปาล์มกว่า200ไร่ในตำบลบึงกา3อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเพราะกว่า40ปีที่ทำสวนปาล์มเขาต้องพึ่งพาสารพาราควอสในการกำจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ยเป็นประจำเพื่อไม่ให้วัชพืชเหล่านี้แย่งสารอาหารจากต้นปาล์มซึ่งอาจทำให้ผลผลิตได้รับสารอาหารไม่เต็มที่นายมนัสยังคงยืนยันหนักแน่นว่าเกษตรกรที่ปลูกพืชอุตสาหกรรมทั้งสวนปาล์มไร่อ้อยไร่ข้าวโพดและมันสำปะหลังยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้พาราควอสเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการทำเกษตรแปลงใหญ่เป็นสารเคมีป้องกันวัชพืชที่ต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่เคยพบว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพหรือมีสารตกค้างในผลผลิตเพราะใช้ในปริมาณที่ไม่มากเมื่อเกษตรกรเขาใช้มาทั้งชีวิตเขาก็ยังอยู่ดีอะไรดีคนที่ตายคนที่เป็นแผลมันเป็นเพราะอะไรมันมาจากพาราควอสใครยืนยันได้ที่ว่ามีอยู่7กี่หมื่นคนนะที่ออกมาพูดว่าทั้งประเทศไปหามามีใครมั่งเชื่ออะไรมันจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเราเกษตรกรเราไม่เชื่อเพราะเราใช้เรายังไม่เป็นอะไรเลยคนที่ทำเกษตรอินทรีย์ได้เขาทำไปแต่พืชอุตสาหกรรมมันจำเป็นเขาต้องทำส่งต่างประเทศพืชเกษตรอินทรีย์มันไม่ตอบโจทย์ที่จะส่งต่างประเทศได้มันเลี้ยงเฉพาะกลุ่มได้แต่มันเลี้ยงคนทั้งโลกไม่ได้เลี้ยงคนทั้งประเทศไม่ได้แม้จะมีคำแนะนำให้หันมาใช้สารทดแทนกลูโฟซิเนตแต่ในความเป็นจริงเจ้าของสวนปาล์มรายนี้บอกว่าคุณสมบัติการใช้นั้นแตกต่างกันที่สำคัญกลูโฟซิเนตมีราคาสูงกว่าพาราควอสถึง3เท่าหมายความว่าต้นทุนของเกษตรกรจะต้องเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ราคาผลผลิตยังขายได้เท่าเดิมและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีสารตัวใดที่สามารถทดแทนกันได้คืออย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเราต้องการให้ภาครัฐเนี่ยไปทบทวนดูว่าผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรพืชอุตสาหกรรมขนาดไหนท่านเอาอุตสาหกรรมไว้โดยการให้นำเข้าโดยการแก้ค่า MRL เนี่ยคนลูกหลานจะกลด่าท่านทั้งประเทศลูกหลานเกษตรกรแล้วต่อไปเนี่ยนะครับการเกษตรสำหรับประเทศไทยยังจำเป็นนะครับประเทศไทยเป็นพืชประเทศเมืองร้อนนะครับวัชพืชมันเยอะมากท่านจะเอาอะไรมากำจัดหลังมีประกาศเลื่อนการแบนพาราควอสและคอพิริฟอสซึ่งจะมีผลในวันที่1มิถุนายนนายปราโมทธงชัยเจ้าของร้านปราโมทการเกษตรก็งดการสั่งสินค้าดังกล่าวเข้ามาทันทีเกษตรกรบางรายเริ่มหันมาใช้กลูโฟซิเนตมากขึ้นแม้การแบนสารอันตราย2ชนิดนี้จะไม่ได้มีผลกับร้านค้ามากนักแต่ก็รู้สึกเสียดายที่สารดังกล่าวจะต้องถูกแบนไปเพราะโดยส่วนตัวก็มองว่าพาราควอสถือเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับเกษตรกรตั้งแต่เมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วเราก็หยุดสั่งสินค้าเข้ามาในร้านนั่นเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจนโยบายว่าตกลงแล้วจะให้ใช้ต่อหรือจะให้เลิกเราก็ไม่อยากจะมีปัญหาในการมีสต็อกเยอะแล้วต้องเอาไปทำลายอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่สั่งเข้ามาในร้านประสิทธิภาพความเฉียดขาดก็สู้พาราฟอร์ดที่โดนแบนไปไม่ได้นะพาราฟอร์ดเนี่ยฉีดไปปุ๊บไม่ขี่ครึ่งโมงก็เริ่มเห็นทนผลและตัวใหม่ที่ต้องใช้เวลาเป็น5วัน7วันนะราคาก็ตัวใหม่ก็ราคาสูงกว่าอีก 2-3 เท่าต้นทุนเกษตรกรก็ต้องแพงขึ้นแม้จะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าวิธีการกำจัดวัชพืชโดยใช้สารพาราควอสและคอไพริฟอสจะต้องเปลี่ยนไปหลังวันที่1มิถุนายนนี้แต่สิ่งที่เกษตรกรยังคงรอคำตอบจากภาครัฐคือการหาสารอื่นที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันมาทดแทนและที่มากไปกว่านั้นคือการชดเชยมูลค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหลังการแบนสารนี้ออกไปกิตติพลแดงเกียรติกำจรถ่ายภาพพิมพ์ภัทราจันทร์หอมโมโนทวินตินายรายงาน